ไปที่บิ๊กวิงวันนี้จะทำเมนูหนึ่งคุณผู้ชมรักมากแล้วก็ชอบทำรับประทานเป็นการส่วนตัวต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นตำรับส่วนตัวนะคุณผู้ชมคือปลาดุกผัดเครื่องแกงสดนั่นเองคุณผู้ชมและตำรับนี้ส่วนใหญ่จะทำเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถ้วยวางไว้ในตู้เย็นพอเวลาจะรับประทานก็อุ่นไมโครเวฟนิดนึงก็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยคุณผู้ชมอย่าว่านะว่าทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำกับข้าวมันคือตำรับนี้มันเป็นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเครื่องแกงสดอันนี้สำคัญตะไคร้คุณผู้ชมตะไคร้สับหอมแดงสับเครื่องแกงเนี่ยพอสับเสร็จนะคุณผู้ชมคลุกข้าวได้หมดเลยอันนี้ข่าสับใส่เปลาะหอมไป 2-3 แว่นอันนี้กลิ่นจะช่วยดับข้าวได้ดีมากแล้วก็กะปิชิ้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าชอบพริกเหลืองนะก็โอเคนะคุณผู้ชมสีสันได้อยู่นะและตำรับนี้ไม่มีกะทิมีน้ำเปล่านิดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาผัดต้องไฟอ่อนๆแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมฝั่งนู้นทำอะไรอ่ะใครรู้บ้างคะปลาท่องโกผัดไทยกุ้งค่ะปลาท่องโกไปทำผัดไทย wow. อุ๊ยตายขายจานละเท่าไหร่อยากกินจังเลยอ่ะตำรับแรกในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะกินลงไหมอ่ะอาจจะดีก็ได้จริงไหมเอาละอุตส่าห์เครื่องแกงเราหอมมากแล้วคุณผู้ชมผัดไทยปลาต้องโก๋คือไงครับคือคุณแค่เอาปลาต้องโก๋ไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่เอาหรอโอ้ยแต่มันก็สร้างสรรค์นะฮะเราว่ามันเป็นหนึ่งในคาร์โบไฮเดรตที่น่าจะอร่อยหลังจากเอาไปคั่วในกระทะแล้วอ่ะโอเคตั้งกระทะนะครับจนร้อนคือการทำคล้ายๆกับผัดไทยเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับหอมแดงไชโป้ใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยนะฮะผัดจนไชโป้เริ่มฟูหอมแดงก็จะสุกพอดีเราจะเห็นสีไชโป้เปลี่ยนค่ะเป็นสีขาวออกด้านๆหน่อยคือไงเราผัดจนกลิ่นหอมเลยใช่ไหมฮะมีกลิ่นหอมสังเกตไชโป้ดีดข้อที่1ข้อที่2ไชโป้เราเปลี่ยนสีจากสีเหลืองน้ำตาลแก่ๆเนี่ยมันจะมีสีด้านๆเป็นขาวด้านๆหน่อยอันนี้คือใช้ได้แล้วถ้ากลับไปเป็นน้ำตาลอีกทีนึงเหรอครับไม่น่าได้แล้วไม่แล้วนะฮะมาโอเคครับผัดไทยขาดไม่ได้เลยนะครับกุ้งแห้งแล้วก็เต้าหู้เหลืองนะฮะปรุงรสนะครับด้วยหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับกระทะร้อนๆใส่น้ำปลาลงไปหอมมากทีนี้คุณผู้ชมห้ามโกรธนะคะขออนุญาตใส่ศีรษะปลาดุกลงไปด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบกินหัวปลาดุกคุณผู้ชมอย่าว่ากันนะคะแต่ตรงนี้เป็นเนื้อปลาดีๆอันนี้ให้คุณผู้ชมอู้ตายกลิ่นเครื่องแกงหอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาละแค่พอปลาดุกสุกนะคุณผู้ชมรอสักครู่นะน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะครับใส่กุ้งของเราลงไปเลยครับกุ้งเราตัวใหญ่เราไม่จำเป็นต้องผัดจนกระทั่งกุ้งเราเป็นกุ้งตัวเล็กอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งแค่ด้านนึงพอสุกแล้วเราก็กลับด้านกุ้งเราแล้วก็ถึงพระเอกของเรานะครับปลาต้องโก๋ใส่ลงไปเลยนี่ให้เขาเคลือบใช่ปลาต้องโก๋เนี่ยจะลงไปดูดซอสทั้งหมดของเราเลยโอเคเขี่ยกระทะตรงกลางค่ะนี่คือเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยเพราะเราใช้กระทะที่เป็นเตาไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็จะเขี่ยเข้ามุมโอเคไข่ไก่นะครับไปให้เขาแบบว่าโดนความร้อนไปเลยเวลาทำผัดไทยถ้าอยากให้ไข่ของเรายังเป็นทรงสวยเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ทิ้งจนกระทั่งไข่ของเราเนี่ยสุกนิดนึงก่อนแล้วค่อยขยี้เขาเพราะถ้าเกิดคุณขยี้เขาไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยไข่จะแหลกแล้วก็ไม่เป็นก้อนมันจะไม่สวยเนี่ยชิ้นเดียวกับเครื่องแกงคุกข้าวสวยร้อนๆก็แบบโอ้เป็นลมตายคาจานเลยค่ะปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตี Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food ไขมันวัวธรรมชาติ
กับน้ำตาลทรายจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ8นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีการเช็คว่าสุกหรือไม่ใช้นิ้วมือสัมผัสบริเวณก้นคุกกี้ถ้าก้นคุกกี้ไม่ชื้นและมีลักษณะแห้งแสดงว่าสุกได้ที่แล้วจุ่มชิ้นคุกกี้ลงในดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายและโรยลูกปัดน้ำตาลพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันแซนด์วิชสอดไส้ครีมตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้บีบครีมลงบนชิ้นคุกกี้ที่อบไว้ประกบด้วยชิ้นคุกกี้อีก1ชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟวิธีทำคุกกี้อเมริกันรวมถั่วและช็อกโกแลตชิพผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมลูกเกดเหลืองสับหยาบลูกเกดดำสับหยาบช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าผสมด้วยการเตรียมไว้ตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้แต่งหน้าคุกกี้ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียร์เลสฟู้ดก็ได้คุกกี้ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com